รองข้อมูลคดีพร้อมด้วยลูกสาวยุ้ยปฐมวรรณได้เปิดใจกับสื่อถึงการสูญเสียภรรยาแม่ทุมปฐุมวดีในงานรดน้ำศพว่าแม่ทุมหลับไปอย่างสบายๆตอน 2:25 ตนเองได้ไปเยี่ยมครั้งล่าสุดก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลวันที่เสียก็ได้ทันไปล่ำลาโดยบอกแม่ทุมว่ารักที่สุดได้หอมแก้มที่วัดพร้อมบอกว่าแม่ทุมไม่รักษาคำพูดกับตนเองบอกว่าจะไม่ทิ้งไปอยากให้ฟื้นแต่ทำไม่ได้ปาฏิหาริย์ไม่มีแล้วส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากวันนั้นที่วูบเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอแพทย์จึงเตือนเรื่องการพักผ่อนแล้วในวันที่คุณพ่อวูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกำลังเข้าห้องฉุกเฉินพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่ทรุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันนึงคุณแม่ก็เหมือนอาการดีขึ้นจากที่แบบปลุกไม่ตื่นมาหลายวันก็ลืมตาก็อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่อยู่แล้วค่ะได้โอกาสล่ำลาบอกก็บอกเขาก็หอมแก้มเขาก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อกี้ก็หอมแก้มเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเขาแต่งหน้าเสร็จก็บอกว่าแม่ไม่รักษาคำพูดกับพ่อเลยนะแม่บอกแม่จะไม่ทิ้งพ่อแล้วแม่ทิ้งพ่อไปทำไมว่าดีใจที่เขาได้ทำความดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ทุกคนชื่นชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่างมันไม่ใช่จากพ่อเลยจากแม่ทุมทั้งนั้นก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันนั้นมันพักผ่อนไม่พอมันพักผ่อนนั่นเองแล้วในหมอก็จะนัดไปตรวจหัวใจอย่างเต็มที่เลยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ